เลยครับช่วยกันจุดเทียนเล่มใหญ่ก่อนจุดเทียนเล่มใหญ่ก่อนบูชาบูชาน้ำแห่งพระพุทธมนต์ในขันสาครตั้งอกตั้งใจนอบน้อมบูชาพระแก้วทั้งสามประการคุณพระพุทธ56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14นอบน้อมยกเยินอัญเชิญมาเป็นเก้ามาเป็นประธานมงคล108ดีทีพิเศษนำมณฑลพิธีกรรมอารามวัดโลกมุลีแห่งนี้บัดนี้สาธุชนทุกท่านช่วยกันจุดเตียนน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็จุดเตียนสองทางอาราธนาคุณแห่งพระแก้วทั้งสามประการเป็นมังกรละเป็นมงคลกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาแล้วก็ปีกไปนั่งที่เดิมตั้งใจนอบน้อมหลังจากนี้ไปเราจะได้บูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบบารมีแห่งหลวงพ่อองค์พระพุทธปฏิมานามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถเอาทุกท่านพนมมือขึ้นศรัทธาที่อยู่บ้านตัวพนมมือขึ้นกราบอิมินาสังกาอาเลนะพุทธังอภิปูชยามังอิมินาสังกาเลนะธัมมังอภิปูชยามังอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิลำดับนี้ไปพ่อแม่ศรัทธาตั้งใจสมาทานศีลศีลคือข้อห้ามน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลชีวิตสืบไปมะยังพันเตติสารเนนัสหะปัญจสิรานิยจามังตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนัสหะปัญจสิรานิยจามังตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนัสหะปัญจสิรานิยจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปันตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอามิตุลาเมระยะมัญชะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุรามิระยะมัญชะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมาอานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุทติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
ธุสาธุก่อนที่จะได้อาราธนาธรรมคสปอนนะครับกันที่หนึ่งหลังนี้ไปเรียนเชิญคุณหนึ่งฤทัยปราศีวันนี้ตัวแทนแตนคณะสถากรุงเทพมหานครประกอบฝากจตุปัจจัยมาร่วมกินร่วมตาลร่วมทำบุญเทศมหาชาติเรียนเชิญมาจุดเทียนที่สตวงสืบชะตาด้านในเลยนะครับเรียนเชิญครับอาสาทาทุกท่านตั้งอกตั้งใจนะครับนบน้อมบุญและกุศลในการฟังธรรมประเทศมหาชาติณวัดโลกโฮลีแห่งนี้สืบไปทุกท่านตั้งใจอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ในอารามวัดโลกโฮลีก็ดีนะครับตั้งอกตั้งใจสืบโหราชตาคนเกิดปีชวดเจ้าหน้าที่ลั่นกองณบัดนี้จุมนมเตเตวาหักเตวบุเตวดาสืบไปสันพุงสันพุงองค์การสันนำมันสังการยกมือกามไว้กามดอกไม้กาวันตีปรางเมื่อนาพุทธะดีลงมาเกิดแล้วฮับเอาปอนแก้วจากอินตาพรอันนินนานนานเลยเลิศแล้วก็มาสมแก่แก้วแก่แน่นางพุทธะดีนำกาถามีบอขาดนำได้สิบเก้าบาทอุดมมัดนี้ขอลูกศิลป์พระโคดมโตวิเศษขึ้นนั่งธรรมานแก้วเตสนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาลาธนังกาโลมังขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความรอบท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีแห่งนี้ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกคู่ทุกคนที่ได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติของวัดโลกโมลีแห่งนี้และบัดเต่านั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านผ่านสถานีวิทยุก็ดีผ่านทางออนไลน์ก็ดีวันนี้วัดโลกโมลีได้จัดกิจกรรมเทศมหาชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดตลอดทุกปีบอกว่าแม้กระทั่งปีนี้ซึ่งเกิดสถานการณ์โควิดทางวัดเฮาก็ยังจัดอยู่เพราะว่าศรัทธาญาติโยมหลายผู้หลายคนถามกันมาว่ายังจะจัดกันอยู่ก็ยังทางวัดจะจัดอยู่ทางวัดก็บอกว่าจัดอยู่ก็เพื่อฉลองศรัทธาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทางวัดเฮาก็ได้จัดเพื่อศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันแม้นกระทั่งอยู่ทางบ้านก็ยังได้ฟังกันอยู่ก็บัดนี้ก็อาตมาภาพอยากได้แสดงพระธรรมเทศนากันแรกซึ่งเป็นการทศพรก็ขอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังธรรมเทศนาเป็นทำนองพื้นเมืองเป็นลำดับต่อไปเนอนะโมตัณสัมภังคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เดวันนาลาวันนาเพติอิทังกะเปลาวัตทุงอาปุเนสายานิโคลาทาเลเมวิหารันโตโภคารสานอารัมภากาเทเสสทาวะโหนายโกภะคะวาอันว่าบัมพุทธเจ้าแห่งเฮาตนเป็นนายนำเอาโมอันนำสัตว์เข้าสู่อมตะมหาเนลปานเมื่อยังพระสามลีสามลานยังอาศัยยังเมืองเป็นลาวันทุลานชาธานีอันเป็นตีโคจรขามจะละเดินเป็นท่าบาทอันอาเลยะบทตังสีเป็นไปในเนโคถ้าลามแล้วก็ปรากฏซึ่งกิริยาอันตกลงมาแห่งหาฝนโบคละวัดเป็นเหตุแก่หัญญาพญาแล้วจึงเป่าปวัตเทศนามาหาเวสสันดรจาดกอันนี้อันมีคาถาบาตนว่าพุทธเดวัลวนาเพเปนอุปัตติเนตานะเหตุอันการบาพุทธเจ้าจักได้เทศนาผู้มีพญาเปิงหูดังนี้เติมพระพุทธเจ้าแห่งเฮากันว่าตาตามลัตตาลัตภาสัทธาสัตสปัญโยเป็นคู่แก่โลกลายพระผ่านแผ่วก็ไปเทศนายังธรรมจักกรรมปวันตนาสูตรในป่าอินสิมปันตานิมิขันธยาวันนาอันมีในเมืองพาลานสีออกวันศาแล้วก็เข้าไปสู่เมืองราชคณาคอยังอยู่เสียงฤดูหนาวเจ้าก็การลุธานีก็ขออาราธนาพระสัทธามีหมู่กีนาสวัจจะอรหันตายิบหมื่นตนแวดล้อมเป็นปริวารพระก่อเข้าไปสู่เมืองปริวัตทุกเพื่อสังฆาญาติพี่น้องโดยเหตุเจ้ากาลุธานีเทนวันนั้นในกาลนั้นแลในกาลนั้นเจ้าปัญญาเจ้าสากายกราชนครก็ปากันศีลาจุ่มนมกันว่าเฮาจักได้หันเจ้าสิทธาตอันเป็นลูกหลานแห่งอันประเสริฐแห่งเฮาแล้วเขาก็พิจารณาหาที่อยู่อันสมควรผู้ที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าก็แวดกฎหมายว่าส่วนอุทยานแห่งพญาตนปออันชื่อว่านิโคทัสกะควรผูกเนื้อเปิงใจว่าอันแล้วแลก็กวาดเที่ยวป่าดับป่าดามีเมื่อเธอคันธามาลาดอกไม้จักเป็นไปตอนรับไปพระพุทธเจ้าจึงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองปดับปดาดด้วยเครื่องตังมวลเธอไปแล้วก็ใจกุมาลกุมาลีหนุ่มน้อยมีหมู่อรหันตาปดับปดาจื่นจ้อยดีงามเธอไปตอนพระบุตร
พระเจ้าท่านเด็กน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนตัวเต้าพญาตังลายไปเมื่อไปไปลูนปูจาด้วยคันธมาลาดอกไม้แล้วนำพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิโคโอตาลามวันนั้นแลพระพุทธเจ้าอันมีหมู่อรหันตาแวดล้อมเป็นพระเลวานก็นั่งเหนืออาสนะเต้าพญาหากปูไว้ในนิโคทาลามตินั้นแลเต้าพญาสักญาลาดมีมานะกระดังแข็งโดยเชื้อจาดมาหาสมันตลาดก็ลงมาจากันว่าเจ้าสิทธาตนี้นาหนุ่มน้อยทานเป็นหลานน้อยแห่งเฮาจึงจะกับบุตรีพุทธาลูกเจ้าว่าสู่เจ้าจงไว้พระพุทธเจ้าเติดนาส่วนตุคาจักนั่งอยู่ไปหลังว่าแล้วเขาก็ไว้บ่ไว้พระพุทธเจ้าอยู่วันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เล็งดูอาชนะใส่ใจแห่งเต้าพญาทั้งหลายจึงล่ำเปิงในใจว่าญาติพี่น้องบ่ไว้กูควรตถาคตเฮาญาติทั้งหลายไว้ควรจะแลว่าอันแล้วตนแก้วพ่อเขาจะตุตัญญาณอันเป็นเหตุแห่งอภิญญาณแล้วก็ออกจากญาณสยองขึ้นสู่ปืนฟ้าประตูอากาศเลี้ยวลาดภายลงยังโพงอันทิศแปดพระบาทตังกูตกลงสู่หัวเต้าพญาทั้งหลายแล้วก็พายสำแรงอาจริยะอันเป็นล้ำนำไฟอันไปกู้กันไปเมื่อปลายพระพุทธเจ้ากระทำในเมืองสาวัตถีไกลต้นไม้ม่วงชื่อว่าคันธมาลูกค้าวันนั้นแลในกาลนั้นพญาสีสุโธธนาตนป่อเล็งหันอันอัศจรรย์นั้นจึงกล่าวว่าข้าแห่งเจ้าโกในเมื่อแม่นมเจ้าอุ้มจูบไปหาป่อจักเหอไวปาตาเจ้าฤาษีตนชื่อว่ากับพิลาในวันเจ้ากูเกิดป่อก็หันพระบาทตังกูกับขึ้นขี่อยู่เนื้อหัวเจ้าฤาษีพ่อก็ไหวพระบาทเจ้ากูดีนึ่งแล้วกิริยาอันพ่อไหวเจ้าแก้วเป็นปัตธรรมวันทานในวันภูเขาพ่อก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนืออาสนะอันมีสีสวัสดีใต้ห่มไม้ปูเสียงวันคำห่มไม้อันนั้นก็บอกพัดแผ่นนี้ไปไหนป่ออันเนื้อสะจันใจเหลือขนาดป่อจึงไว้พระบาทเจ้ากูเป็นตาติยะวันตาตวนสามเมื่อปัญญาสีสุโตธนะไวปาตะแห่งพระพุทธเจ้าโตนวิลาเต้าปัญญาญาสากัญญาลาทั้งหลายก็บ่สมถะทายอยู่ใดจึงไว้พระพุทธเจ้าเสียงชุดตนพระทศพลยังญาติพี่น้องท่องแถว
เลือดอันเดียวมาจุ่มนมกันในนิโคทารามบ่อน้อยอันเป็นยอดสุดจอมซ้อยญาติตั้งมวลส่วนว่าบริษัทมวลหมู่อันมาอยู่ที่นั้นก็ตั้งใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันเพื่อจักฟังธรรมวันนั้นแลในกาละนั้นฝนนาหาฝนจลเมตตาไหลหลังทางทมตกลงมาซะสู่เป็นฝนโบกะละพัดอยู่ปุณอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันนะอันแดงเหมือนดังน้ำคังมีเสียงอันร้องคังคังแล้วไหลก็ไหลลงมาภายใต้แผ่นดินคนต่างหลายฝูงได้บ่มีใจใครจุ่มใครลำดำดังนั้นมาตาว่าต่อมน้ำนิ่งก็บ่ตั้งอยู่ในตนเหมือนดังต่อมน้ำบ่อยู่ตั้งอยู่เหนือใบบัวนั่นแลเหตุอังอันนาฝนอันนั้นชื่อว่าโบกะละพัดบริษัททั้งหลายหันอัศจรรย์นานั้นเกิดอันเป็นเงิดมากนักนาภิกขุทั้งหลายก็บังเกิดยังคำจาดในธรรมสภาขาสาราวาสันนีดุลาอาวุโสหาฝนโบคละพัดตกลงมาในที่ชุมนุมญาติกาแห่งพระพุทธเจ้าก็โดยอานุภาวะแห่งบุญพระพุทธเจ้านั่นแลควรเงิดอัศจรรย์ใจนักแลตีนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินคำจาเจ้าภิกขุทั้งหลายโดยทิพโสตวิญญาณแห่งตนมักปงลงยังหาฝนแก้วคือธรรมเทศนาถ้าจริงลีลาขาดออกจากขาขันธากุฎีภาคลงมาด้วยพุทธลีลาองอาจเบือนไกสอนลาดออกจากกุหานั่งเหนืออาสนางามองอาจแล้วจริงประกาศธรรมภิกขุทั้งหลายว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายมาประชุมจุ่มนมกันด้วยคาถาอันใดไปตันดันแล้วบ่ละมวลปัตถาคตะมาจวนท่านทั้งหลายนอนั้นจะเมื่อนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายจึงขานว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าข้าทั้งหลายมาจุ่มนมกันด้วยคำจาเรื่องนี้แล้วพระตนแก้วสัพพัญโญก็กล่าวว่าดูลาภิกขุทั้งหลายหาฝนโบกะละพัดตกลงมาในที่จุมนมญาติกาแห่งปัตถาคตะในชาติเดียวนี้บ่มีเลยแม้ในชาติก่อนหาฝนโบกะละพัดก็ตกลงในที่จุมนมแห่งญาติพี่น้องแห่งปัตถาคตะปางเมื่อพญาเวสสันตระนั่นแลพระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นตนแก้วก็เหอโอกาสอาราธนาขอภิกขุทั้งหลายจึงย่ออัญชลีไว้ว่าพันเตข้าแต่พระพุทธเจ้าหาฝนโบกะละพัดตกลงมาในที่ชุมนมแห่งญาติกาแห่งเจ้ากูบ่ฮอนปากฏแก่ผู้ข้าทั้งหลายขอเจ้ากูจุงภายโปรดเทศนาให้แจ้งจาเสสัตโตโสดาผู้ข้าทั้งหลายแด่เตอที่นั้นปาพุทธเจ้าจึงนำเอามาอย่างมหาเวสสันตระจาโดกธรรมเทศนาว่าอธิเตภิกขเวเสวิรันเทเชตนานคเรเสวิมหาราชานามธรรมเนราชังกาเลสิดังนี้เป็นตนว่าภิกขุดุลาภิกขุทั้งหลายในอดีตการล่วงเข้ามาเสียงแล้วจีละการยังมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าเสวิมหาราชเสวยราชกาเมืองโดยชอบธรรมาสิบประการในเมืองเจตุตลนครอันมีในคงเขตเมืองศรีวิราชพญาตนนั้นหากใดลูกชายคนหนึ่งว่าสันใจราชกุมารนะ
เมื่อถึงการควรราชาพิเศษเท้าบรมเอกปิตาก็นำเอายังราชธิดาลูกสาวพญามันตลาดตนชื่อว่าพุทธเดชแล้วก็เวรคืนหื้อราชสมบัติทั้งมวลแก่สันใจญากุมารต่างยังพุทธเดชเป็นอัครมเหสีแห่งสันใจลาดวันนั้นแลตีนี้จักจะยังบุญสมปานนะแห่งนางพุทธดีผู้มีพญาเปิงหูสันนี้เตอในเมื่อผู้พุทธเจ้าตนชื่อว่าวิปัสสีเกิดมาสั่งสอนสัตว์ในโลกในเก่า11กับก่อนนับแต่พัทธกับนี้คืนเมื่อลางยังมีหัญญาตนหนึ่งเจอว่าพุทธมติราชอันเป็นพิตาติราชแห่งเจ้าวิปัสสีเสวยราชการบันเมืองชื่อพันธมิตรนครในเมื่อพระเจ้าวิปัสสีอาศัยวันดุมาตินครเป็นโคจรคามสำราญด้วยอริยบททั้งสี่ในที่ป่าเจอมิขัตยาวานนะอันเป็นที่เฮืออาภัยแก่เนื้อทั้งหลายดังอันยามนั้นมีพญาตนหนึ่งก่อใจมาดอกยังดอกไม้ควรค่าได้แสนกามมากับแก่นจันแดงแก่ลูกสาวพญาพันธุมาติผู้นี้แล้วเฮือดอกไม้คำแก่นางผู้น้องสองพี่น้องจึงจากันว่าสันนี้เฮาตั้งสองบ่ควรบริโภคบรรณาการอันนี้นาควรเอาไปปูชาพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พญาตนพ่อพญาเจ้าก็ว่าดีดีราชาธิราชตนปีก็บอกโอดอาก็บดแก่นจันแดงเฮออ่อนสุขุมานนะแล้วเจือจานด้วยสุขันโทกาแก้วส่วนราชธิดาผู้น้องเนาก็เฮือจังคำผู้ฉลาดแต่งแปลงดอกไม้คำแล้วนางทั้งสองก็นำไปถวายพระพุทธเจ้านางผู้พี่ก็ปูชาพระพุทธเจ้าด้วยขันธจวนจานเหลือแก่นนั้นแล้วก็ลาไทยยังขันธกุฎีลอดจำลาแล้วจึงตั้งคำปาวารณาว่าเตชะบุญอันนี้ผู้ข้าได้เหอคันธาจวนจันเป็นตาลขอได้เป็นแม่พระเจ้าในตถาคตการปลายนานี้เตอส่วนราชธิดาผู้น้องผู้จาพระพุทธเจ้าโดยดอกไม้คำอันเป็นเครื่องประดับอกแล้วก็โยกคำปานิทานปาวรณาว่าโดยเตชุกุศลอันปู่ข้าได้เหือดอกไม้คำนี้เป็นตาดข้าเกิดมาในภาวะชาติกำเนิดอันใดตาบเต้าเท้าถึงอรหันตาเกิดมาเป็นคนขอเครื่องประดับอันเป็นลายลักษณ์ยักษ์งามอันนี้อย่าได้ผัดพากจากตัวข้าสักจาจุงมีเตอตินั้นภาวิปัสสีเจ้าจุงมีอนุโมทนาว่ามโนปนิธานาปาธนามักในใจมีด้วยประการสันใดก็ขอเฮอสมฤทธิ์เตอว่าวันนั้นแลตั้งนางทองไทยนางใดกระทำบุญเฮือดานบ่ได้ขาดกันจุขาดแล้วก็ได้ไปเกิดในปราสาทวิมานคำอันมีในสวรรค์เทวโลกนางผู้ปีได้ทวนเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดแล้วก็ได้บังเกิดเป็นนางสีมหามายาแม่แห่งนางมัตถาคตะในกาลบัดนี้แล้วปนนางราชธิดาผู้น้องได้ทวนเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะเกิดมาก็ได้นำเอาไปเกิดกำเนิดเป็นเทวราชธิดาแห่งพญากิ่งกิสราชก็มงมีโอคางามวิลาศประกอบด้วยลายลักษณ์จักอันงามเหมือนประดับด้วยคำเหตุดังอันญาติพี่น้องจึงเบิกบายละไหวสี
ใส่ชื่อว่านางโอชราชธาคุณราชกุมารีเมื่อนางขึ้นใหญ่ได้16ขวบเขาวสาได้ฟังพัฒนานุโมตนาซึ่งธรรมเทศนาปฏิแห่งพระเจ้ากัสสปะก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลส่วนป้อปัญญาก็ได้ถึงโสดาปัตติผลในเมื่อนางราชธิดาได้ถึงอรหันตาแล้วนางก่อนางแก้วก็ได้ออกบวชลวดนิพพานไปวันนั้นแลอาญากิ่งเกศลาก็ได้ลูกสาวเจ็ดคนผู้อื่นผู้หนึ่งชื่อว่านางสมณีผู้หนึ่งชื่อว่านางสมณาโคตานางผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุณีนางผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุนางภิกขุณีทาสิกาผู้หนึ่งชื่อนางธรรมาผู้หนึ่งชื่อนางสุธรรมาแห่งผู้หนึ่งชื่อนางสังฆทาสีนางทั้งหลายฝูงนั้นนาเมื่อเกิดมาพบศาสดาในพระพุทธเจ้าเฮานี้ก็มีเจอดังนี้นางสมณีก็เป็นนางเขมานางโสมนาโคตาเป็นนางอุปนาวันนานางภิกขุณีมาเป็นนางปัตจลานางภิกขุตาสีก็มาเป็นนางประชาบดีโคตมีนางธรรมาเป็นนางธรรมทินานางสุธรรมาเป็นนางสีมหามาญาณนางสังฆตาสีเป็นนางวิสาขาตวนแล้วล้ำนางหูทั้งลายฝูงนั้นนางพุทธดีคือนางสุธรรมาก็ได้กระทำบุญทั้งลายหมายมีต้นว่าเหตุการรักษาศีลเมื่อลูกเกิดมามีรูปโสมอันงามมีต้นเหมือนดังอันไหลไทยทาลาจวนจันดอกไม้โดยอานิสงอันนางได้เหือกันทะจวนจานได้ปูจายังพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าวันนั้นแลจึงได้ชื่อว่านางพุทธดีนางตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารใจใจก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกอันเป็นอัคคมเหสีแห่งพญาอินทร์เจ้าฟ้าก็มีแลในเมื่อบุพนิมิตตังหาประการมีประธานพาเสือหม่นมองเกิดมาเกิดเหก่อนเหตุอันจักผ่อนเสียอายุแห่งนางเมื่อนั้นพญาอินทร์ตนมีอำนาจรู้แจ้งเหตุราชเทวีจึงเอานางพุทธดีไปสู่สวนอุทยานกับด้วยปริวารอันมากยังมีนางแก้วราชพุทธดีเฮือนอนเหนือที่อันมีศีลสวัสดีบ่ได้ตนอินทร์ก็นั่งอยู่ไกลแห่งนางนางจึงกล่าวว่านาดูราพุทธดีปีจักเหอพรดีสิบประการจุงเอาพรฝูงนั้นจากสำนักกูปีเตอร์ว่าอันแล้วตนแก้วก็เหอพรสิบประการจึงกล่าวเป็นคาถาอันมีนามานในมหาเวสสันตลกตะมีตนว่าพุทธดีวันนาวนาเพวะละสุคาถาเวราปัฏภาจารุปุพังหิยังตุมหังมโนโสปิยังดังนี้ดุลาพิสดีผู้มีเนื้อตนอันนาประเสริฐประกอบโดยองค์ขะลำเลิศเปิงใจน้อยลาไตลุ่มฟ้าเหนือนาแผ่นดินเจ้าจึงถือพรสิบประการนี้เตคาถาอันนี้พญาอินทร์กับด้วยนางพุทธราชสดีในเมืองฟ้าเหตุดังอันมหาเวสันตละธรรมเทศนาอันนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในเทวโลกนางพุทธสดีหูภาวะอันตนจักตายจึงกล่าวตาถาว่าตีสองว่าเทวราชนามโนตุยหังสัทธุกิ่งปาปาตปะกัตตังมายังดังนี้เป็นตนว่าภูคามหาราชเจ้ากิริยาอันไว้แห่งข้าจุงมีแก่มหาราชเตอะปาปกรรมอันใด
อันข้าได้กระทำไปบ่จอบหอละไรแห่งเจ้าจึงกำจัดเถื่อข้าเจียนจาภาคโลกเทวดาเหมือนดังลมอันเผิกพัดต้นไม้อันได้เกิดเหนือนาพัดสุธาอันหื้อเต้าไปนั่นจาพญาอินเต้าลู่ทาวะอันนางบ่ได้ประมาทบ่ลู่ขาดจากเมืองสวรรค์จากเตือนสตินางดังอันนาก็กล่าวคาถาอันที่สองว่านาเจวะเตกะตังปาปะนาเมตวะเมสิตาปิญาดังนี้เป็นเก้าพัทเทดุลานางราชพุทธดีกรรมอันใดบ่จอกหอระไรกูปีก็บ่มีสักอันกิริยาอันเฮาจักได้พัดภาคจากนี่การก็จักมีแต่แลนางจุงเอาพรบวรสิปการแต่สำนักแห่งกูปีอันบอกแจ้งทีแก่เจ้าชั่วอันนี้เตอนางราชพุทธาเดได้ยินคำอินตาที่ลาดก็หูภาวะอันตนจักได้เตียงแต่บ่สงสัยนางก็เล็งแลไปเหนือนาใต้ลุ่มฟ้าจมปูตะวีปเมืองโพนก็หันเวนยสัตประสาทมนเตียนเวพญาศีวิลาดดูองค์อาจควรแก่ตนก็จักปาวรณาอันเป็นอัคละมเหสีแห่งพญาศีวิลาดจะอนุวาทคาถาว่าวาจาวารันเจเมอาโทสักกะสัพพะพุตานามิสลาดังนี้เป็นตนข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้เป็นใหญ่แก่เทวโลกทั้งสองพญาลาดเธอพรแก่ข้าดังอานสิสวัสดีจุงมีแก่พญาเจ้าเถอะขันข้าตายจากภาพระเจ้าไปอยู่ขอเฮอใดไปเกิดในตระกูลอันล้ำเลิศคือตระกูลพญามันตลาดมีลูกโฉมองอาจ16ขวบเขาวสาขอเฮอใดเกิดมาเป็นอัคละมเหสีล้ำเลิศแห่งพญาศรีวิราชในปราสาทลาดมนเฮียนเกิดมาเป็นคนขอมีตาและคิ้วอันเขียวงองามดุจดังตาลูกเนื้อขอเฮอข้ามีชื่อว่าพุทธดีอันหนึ่งขอเฮอมีลูกใจตนประเสริฐอันควรเลิศในต่างตานเป็นผู้ดีผู้เข้าไปสู่แห่งญาจกวันในพกขอตานเป็นที่จุ่มนุ่มปู่จาเต้าพันยาและเลือจาปากดสงยศมากนักเนื้อหนังนาแผ่นดินประการหนึ่งเมื่อข้าทรงคำพระลูกข้าขอตั้มกลางต้องแห่งข้าเฮอขออย่าเฮอได้สวดป้นประมาณเหมือนดังขาดขาธนูอันจ้างผู้ฉลาดหักเหล่าเฮอกมเกียงอันงามอันหนึ่งฐานานมแห่งข้าขออย่าเฮอญาณลงพ้นแผ่นอันนี้เฮอขอเฮอผมข้าดำบริสุทธิ์เป็นมันงามดุจดังสีปีกแมงตับคำอันหนึ่งขอเฮอข้ามีสีเนื้อเกียงอ่อนสุขุมานเป็นประดุจดังสีคำงามผ่องแผ้วบ่มีเศร้าหมองมองอันหนึ่งคนมีโทษจุตุติกรรมอันตั้งราชยะตันตะเห็นข้าขออย่าเฮือข้าได้ป้นจากพญาอันตรายอันปอนบวรตั้งสิบประการฝูงนี้จุงมีข้าแด่เตอพญาอินเจ้าฟ้าจึงกล่าวว่าเยเตตัสวลาทินาเยมะยังสัพพังคาโสภนาดังนี้เป็นตนว่าดูละราชพุทธเดตนทรงลักษณะงามทำล้วนแล้วงานผูกทวนจุประการพรสิบบวรสิบประการผงนั้นอันนางปาถนาเอาดังอันกูปี้จักเหือปอนผงนั้นแก่มึงนาง
นางจักได้ปอนสิบประการในมนุษย์โลกเมืองพลจะแลว่าอันนั้นแลตัมมัทธังประกาศเสโตสัทธาอะหะอิทังวัตตาเนมะขวาเตวะลาจุปาปาติพุทธสติญาวะลังทันตวาอนุโมทิตวาตวาสานโนติดังนี้เป็นตนเอขเวดูลาปิโกตทั้งหลายอันว่าพญาอินสุรินเจ้าฟ้าได้ชื่อว่ามันทวานด้วยบุพาวหารตนเป็นหัวนางสุจดางามสะอาดได้หืออาวาสเป็นตาลคันว่าหือปอนสิบประการแก่นางพุทธดีเลิศแล้วตนแก้วก็เชิญชมยินดีอยู่ในเวไนยสนปราสาทอันงามมิราชแห่งตนก็มีวันนั้นแลทัสสะวลกะฐานนิธิตังกิญญาอันเก่าในต้นสะปอนอันประดับด้วยคาถาว่าใดสิทธิ์เขาคาถาก็บังคมสมเลสาสาธุสา